อย่างที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบว่าน้ำเงินเนี่ยจะเป็นอะไรที่กว้างมากนะฮะในการตบเงินแล้วมั้งครับลูกขาวไปกินลูกแดงต่อนะครับว่าน้ำเงินอยู่กึ่งกลางของโต๊ะสังเกตว่าในคลิปที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเงินแล้วก็วิ่งตรงไปหาลูกแดงเลยมาในคลิปนี้นะครับจากน้ำเงินนั้นจะผ่านฮะผ่านอุปสรรคครับสิ่งกีดขวางเช่นเหลืองเขียวน้ำตาลนะครับในที่นี้นะครับทิศทางที่จะแทงในตอนนี้นะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยม1 2นะครับทิศทางที่1เราจะแทงตบน้ำเงินลอดช่องระหว่างเหลืองกับน้ำตาลเข้าชิ่งแล้ววิ่งกลับมาลอดช่องเดิมนะครับเป้าหมายอาจจะเป็นแดงลูกนี้หรือลูกนี้อันนี้ทิศทางที่1ทิศทางที่2ครับตบน้ำเงินนะครับลอดช่องเดิมนะครับผ่านชิ่งเดียวครับแต่ว่าขากลับวิ่งเฉียดเหลืองมาในกรณีมีแดงลูกนี้ลูกเดียวที่กินได้ทิศทางที่3นะครับตบน้ำเงินครับลอดเหลืองน้ำตาลเหมือนกันนะครับแต่เข้าชิ่งนี้แล้วไซครับผ่านชิ่งที่2วิ่งมานี่อันนี้เหมาะสำหรับแดงที่อยู่ใต้ชมพูกระดำเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูครับทิศทางต่อไปตบน้ำเงินลอดเขียวน้ำตาลครับผ่านชิ่งนี้เข้าชิ่งที่2วิ่งมานี่เหมาะสำหรับลูกแดงที่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับอันนี้อย่างน้อยก็5ทิศทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องพุทธแสดงให้ดูว่าต้องใช้จุดอะไรอย่างไรบ้างครับเหลี่ยม1 2 4 3ดีครับส่งเร็วเหลี่ยม 12.4 ดีครับเหลี่ยม 12.9 นาฬิกาเยี่ยมครับเหลี่ยม12.6นาฬิกาโอเคครับเหลี่ยม12.8นาฬิกาท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าน้องพุทธได้สาธิตให้ดูนะฮะในการตบเหลี่ยม1 2ครับบังคับลูกขาวผ่านลอดเหลืองน้ำตาลเขียวนะครับแม้กระทั่งชนกลุ่มเนี่ยทำได้หมดเลยนะฮะสำหรับเหลี่ยม1 2ทีนี้มาเหลี่ยม1 4หรืออาจจะบางกว่าหรือหนากว่านิดหน่อยก็ใช้จุดแทนก็ได้แม้กระทั่งเหลี่ยม1 2นะฮะจะบางกว่าหน่อยหนากว่าหน่อยก็ใช้จุดแทนก็ได้ครับบางครั้งสนุกนั้นนะครับตบลงอย่างเดียวนะไม่ยากครับแต่ตบลงแล้วต้องบังคับขาวด้วยฮะทั้งน้ำหนักเนี่ยอันนั้นยากกว่านะครับแล้วกลับมา 1-4 นะครับลูกนี้นะครับเหลี่ยม 1-4 จะสังเกตว่าแดงที่ผมตั้งไว้นะฮะมีตำแหน่งแดงเปิดลูกเดียวครับแล้วมีหลุมเดียวด้วยที่เล่นได้คือหลุมนี้นะฮะฝั่งนู้นไม่ได้นะครับน้องพุทธนั้นจะสาธิตให้ดูนะครับเช็ดน้ำเงินครับลอดเหลืองน้ำตาลฮะผ่านชิ้นเดียวครับเราไซยึดกลับมาเพื่อบังคับขาวมาอยู่เรนนี้นะครับจุดที่ใช้นะครับจุดที่ใช้นะฮะซ้ายทางด้านขวามือครับท่านผู้ชมนะฮะจะเป็น C3 ก็ได้3นาฬิกาก็ได้หรือ4นาฬิกาคงมากไปนะครับแต่สิ่งที่ต้องใช้คือ1ความเร็วในการส่งคิวจำได้ไหมครับคลิปที่ผ่านมาฮะต้องใช้ความเร็วช้านะครับหรือว่าสปีด3สปีดความเร็วที่ส่งคิวผมตั้งไว้3สปีดนะฮะมี3 4 5ถูกไหมครับ3คือช้า4คือปานกลางความเร็วปกติ5คือพาวเวอร์ช็อตนะครับเหลี่ยมนี้จุดนี้นะครับต้องใช้สปีด3ครับเชิญชมครับเหลี่ยม14 C3